ไอรักชนกบอกงงมากอยู่ๆประธานสั่งปิดประชุมถามลั่นสภาทำงานแบบนี้หรือไอรักชนกบอกเวอร์กันทั้งสภามืนประธานสั่งปิดประชุมโดยไม่ทราบสาเหตุถามกลับส.ส.มาประชุมแต่ละครั้งใช้งบตั้งเท่าไหร่สภาทำงานแบบนี้เหรอวันที่4สิงหาคม2566นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.เขตบางบอนกทมพักก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กรักชนกศรีนอกรักชนกศรีนอกกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาสั่งปิดประชุมร่วมรัฐสภาหลังหาข้อยุติไม่ได้ปมเสนอญัตติทบทวนมติรัฐสภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำว่าเวอร์กันทั้งสภาในขณะที่ยังมีคนยกมือรอพูดอภิปรายมีญัตติจ่อเสนอและมีวาระ272รออยู่ๆประธานสภาก็ประกาศเลื่อนประชุมและปิดประชุมทันทีส.ส.500คนจากทั่วประเทศใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ในการเดินทางมาประชุมหนึ่งครั้งค่าเดินทางค่าเครื่องบินค่าข้าวที่เบิกจากภาษีประชาชนแต่ยังประชุมไม่ถึงไหนเลยประธานตัดช่องน้อยปิดประชุมโดยไม่ทราบสาเหตุในฐานะสดสมัยแรกงงมากสภาทำงานกันแบบนี้เหรอลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่สนคนบูลลี่ตอนนี้เป็นห่วงพี่สาวทำงานหนักเกินไปเรียกว่าเจอเรื่องราวดราม่าและเจอบูลลี่มาไม่น้อยสำหรับนักร้องสาวลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดวันที่4สิงหาคม66นักร้องสาวมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องบูงาซารีที่ตึกแกรมมี่หลังจบพิธีนักร้องสาวได้เปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าพร้อมทั้งตอบเรื่องที่พี่สาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งจะเสียลูกไปตอนนี้เจนนี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มกลับมาสดใสเหมือนเดิมแต่คิดว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกนิดเพราะว่ามันเร็วแต่ว่าช่วงนี้หนูกับแม่ก็อยู่กรุงเทพมหานครก็ช่วยดูแลกันไปสภาพจิตใจก็ดีขึ้นเยอะค่ะช่วงแรกๆเป็นยังไงบ้างหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าวันนั้นหนูถ่ายละครอยู่ทีนี้หนูตกใจมากๆไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหนูเลื่อน Facebook เห็นก็ตกใจมองหน้ากับพี่ที่ไปด้วยกันสงสารพี่เจนมากๆแล้วพี่ยิวเขาก็อยากมีลูกมากๆเขาอยากได้ผู้ชายตั้งแต่คนแรกแล้วพอมาคนนี้เขาก็หวังว่าจะเป็นผู้ชายแต่สรุปก็คือน้องไม่อยู่พี่ยิวจะเป็นหนักกว่าพี่เจนมากเรื่องสาเหตุหนูไม่มั่นใจแต่ที่คุยกับแม่ก็น่าจะเป็นทำงานหนักพักผ่อนน้อยเครียดเยอะก่อนหน้านี้มีเรื่องของค่ายด้วยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเรื่องของค่ายแต่อันนั้นเป็นหนูที่น้อยมากกว่าคือพออยู่คนเดียวแล้วเราคิดมากด้วยความที่เมื่อก่อน 2-3 ปีที่แล้วมันมีคนอยู่เยอะมีพี่ศิลปิน 20-30 คนบ้างเวลาไปคอนเสิร์ตรู้สึกว่าไม่เหงาด้วยความที่เราเป็นเด็กอยากมีเพื่อนคุยเพื่อนเล่นเยอะๆตอนนี้มันเหลือแค่ 2-3 คนก็เลยรู้สึกเหงาพี่เจนก็อยู่กรุงเทพมหานครด้วยก็เลยนอยถ้าวันหนึ่งตรงนี้ต้องโดนปิดไปแล้วเราอยู่คนเดียวมันจะหนักกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ปิดค่ะเป็นภาวะอารมณ์ใช่อยู่คนเดียวแล้วก็ไปเรื่อยเลยกับตรงนี้จริงๆพี่เจนไม่เครียดแต่ว่าพี่เจนเขากำลังกระตือรือร้นเรื่องเพลงของหนูเหมือนเขากำลังบีบตัวเองคิดเรื่องเพลงหนูดูยูจินลูกสาวทำงานถ่ายภาพยนตร์ทำงานเยอะเกินจริงๆบอกตลอดว่าอยากให้ลดตรงนี้น้อยลงหน่อยหนูกับแม่ก็เตือนตลอดเพราะเป็นห่วงสุขภาพล่าสุดมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็บอกว่าต้องหยุดจริงๆคือถ้าหนูพูดคนเดียวเขาไม่เชื่อแม่พูดคนเดียวเขาไม่เชื่อแต่ถ้าหนูกับแม่รวมพลังกันเขาเชื่อถ้าเรื่องงานเขาจะดื้อมากเลยพี่เราก็มีเรื่องเข้ามาตลอดจบเรื่องนี้มาเรื่องนั้นตลอดสงสารค่ะตอนที่แทงท้องกี่เดือนประมาณ8สัปดาห์ค่ะยิวเศร้า
หนูจะเข้าถึงพี่ยิวยากกว่าอาจจะมองว่าในกล้องเราเล่นกันแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ยิวเขาก็อยู่ในโลกของเขาอยู่หน้าจอเกมเลี้ยงยูจีนบางเวลาที่เขาเล่นกับยูจีนเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งตรงนั้นเพราะเราอยากให้สองพ่อลูกเล่นกันถ้าพี่เจนหนูเข้าถึงง่ายถ้าพี่ยิวให้พี่เจนพูดง่ายที่สุดถามว่าห่วงใครมากกว่าก็ห่วงพี่เจนมากกว่าค่ะเพราะพี่ยิวยังคงเป็นกำลังใจให้กับพี่เจนได้พี่ยิวก็ทำงานออนไลน์ดูยูจินแต่พี่เจนเขาหลายอย่างเรากลัวว่าถ้าวันหนึ่งร่างกายเป็นลมขึ้นมามากกว่าคุณหมอบอกว่ายังมีโอกาสมีน้องได้อีกเรื่องนี้หนูไม่ได้ถามพี่เจนก็น่าจะเรื่อยๆแต่ถ้ามียูจินคนเดียวจริงๆก็น่าจะไม่เป็นไรฝั่งเราเองก็ดราม่าเยอะเหมือนกันหนูไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่บางทีตกใจมากกว่าว่าเป็นข่าวเหรอเริ่มปล่อยวางจริงๆพี่เจนก็ช่วยพูดช่วยสอนหลายอย่างเพราะบางทีเราคิดมากไปมันไม่ได้ช่วยอะให้ดีขึ้นนอกจากสภาพจิตใจแย่ลงด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าไม่ต้องคิดดีที่สุดทำงานอย่างเดียวเหมือนที่พี่เจนบอกบางคอมเมนต์รุนแรงเรารับมือยังไงถ้าสมมุติว่าโกรธจริงๆแล้วว้าวจริงๆเราก็จะคอมเมนต์กลับแต่ว่าเราพยายามคอมเมนต์ใช้คำพูดที่มันซอฟต์แล้วเราก็พยายามให้เขาคิดสักนิดว่าถ้าสมมุติว่าเขาโดนแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงหรือว่าคนในครอบครัวเขาโดนจะคิดยังไงบ้างแต่ว่าหนูไม่กล้าต่อปากต่อคำขนาดนั้นถ้าโกรธจัดส่วนมากน่าจะด่าแม่มากกว่าอันนั้นคือหนูโกรธจริงๆแต่ถ้าด่าหนูไม่เป็นไรขออนุญาตถามบางคอมเมนต์แรงถึงขั้นบอกให้เอาเงินที่ซื้อโน่นนี่ไปสัญญกรรมก็แรงนะคะแต่ว่าเขายังคงเป็นพลังลบกับเราเรารู้สึกว่าถ้าในวงโคจรของเราเลือกแค่คนที่แบบรักเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราดีกว่าให้คนที่ไม่ชอบเราไม่อยู่อีกวงโคจรหนึ่งไปเลยเวลาเจออะไรแบบนี้เราเอาอะไรเป็นพลังบวกพี่เจนค่ะเพราะพี่เจนก็โดนด่าเยอะกว่าหนูอีกยังอยู่ทุกวันนี้ยังดังด้วยเราก็ต้องทนอย่างเดียวเลยถามว่าหนักไปไหมก็หนักค่ะแต่ว่าถ้าเจอเร็วก็ดีรับมือได้เร็วกว่าคนอื่นที่อายุเท่าเราไม่เจอเหมือนเราสมมุติเกิดเจอกับเขาในอายุที่มากกว่านี้เขาอาจจะปรี๊ดแตกอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็ยังดีที่ยังคงไม่สูญเสียความเป็นเราไปตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเหมือนผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่เจออะไรแบบนี้นะเราเจอก่อนอาจจะคิดได้ก่อนเติบโตก่อนรับมือกับมันได้ก่อนกับหนูเองในบางเรื่องที่เจนก็สอนอย่างจอดดราม่าส่วนใหญ่จะพี่เจนเลยแต่กับบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องความคิดหนูจะพยายามคิดให้ได้เองมากกว่าอยากบอกอะไรคนที่ซัพพอร์ตเราจริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นแม่พี่เจนหนูเราอยากขอบคุณจริงๆกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วทุกคนให้กำลังใจพี่เจนกับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดหนูว่าจากที่ได้กำลังใจจากครอบครัวพี่เจนก็ผ่านมาด้วยกำลังใจจาก FC ด้วยค่ะThank you.